ขยับกันไปที่สถานการณ์ในยูเครนนะคะทางเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของอยูเครนค่ะออกมาเปิดเผยเมื่อวันอังคารนะคะว่าสาม,มารถสกัดแผงของรัเสเซียในการลอบสังหารประธานาธิบดียูเครนโวลดิเมียเซเลนสกี้รวมทั้งเจ้าหน้าที่ระด,ดับสูงคนอื่นๆของอยูเครนด้วยค่ะ โดยแถลงการของทางการยูเครนระบุว่านายทหารระดับพันเอกสองคนของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ระดับสูงยูเครนถูกจับกุมในข้อหาเป็นกบฏหลังจากเปิดโปงแผนลอบสังหารที่จัดทาขึ้นโดยสำนักง,งานความมั่นคงของรัฐบาลกลางรัสเซียทางรัสเซียไม่ได้แสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับรายงานนี้ซึ่งเผยว่าพันเอกทั้งสองถูกว่าจ้างให้ทํางานให้กับรัสเซียตั้งแต่ก่อนการลุกรานยยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ค่ะวาซิมาเมียกหัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลยูเครน ได้กล่าวทางเทเลกร a มว่าแผนการก,าก่อการร้ายครั้งนี้จะเป็นของขวัญให้แก่ประธานาธิบดีปูตินในวันปฏิญาณตนรับตําแหน่งแต่ถือเป็นความล้มเหลวของหน่วยพิเศษรัสเซีย รัฐบาลกรุงมอสโกขู่ว่าจะโจมตีใส่เป้าหมายที่เป็นกองทัพอังกฤษทั้งในยูเครนและพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะหากว่ายูเครนนั้นใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่ได้รับจากอังกฤษในการโจมตีรัสเซียค่ะโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษเดวิดแคมรอนเดินทางเยือนกรุงเคียรพร้อมกับรับปากว่ากองทัพยูเครนสามารถใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลของอังกฤษในการโจมตีเป้าหมายในรัสเซียเพื่อป้องกันตนเองได้รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษยังกล่าวกับรอยเตอร์ได้ว่าในขณะที่รัสเซียโจมตีใส่ยูเครน จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าทำไมยูเครนจึงตระหนักถึงความจําเป็นในการป้องกันตนเองและยืนยันว่ารัฐบาลอังกฤษไม่ได้มีข้อพึงระวังสําหรับกองทัพยูเครนในการใช้อาวุธที่อังกฤษส่งไปให้ทางกระทรวงต่างประเทศรัสเซียมีแถลงการว่าได้เรียกตัวทูตอังกฤษประจำกรุงมอสโกนเจ้าเคซีเพื่อพบและเตือนว่าหากยูเครนใช้อาวุธที่ได้รับจากอังกฤษในการโจมตีรัสเซียกองทัพรัสเซียพร้อมทําการตอบโต้ต่อยุโทโภป,ปกรณ์ต่างๆทางการทหารของอังกฤษที่อยู่ในยูเครนและพื้นที่อื่น อื่นเช่นกันถแถลงการของรัเสเซียยังระบุด้วยว่าได้แจ้งต่อทูตอังกฤษถึงผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่งที่จะตามมาจากท่าทีอันเป็นปรปักษของรัฐบาลกรุงลอนดอนและได้โต้แย้งอย่างหนักแน่นที่สุดต่อคำถแถลงอันยั่วยุของรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษนะคะ รัสเซียประกาศแผนซ้อมรบใกล้กับพรมแดนยูเครนค่ะโดยใช้อาวุธนิวเคลียร์เข้าร่วมด้วยนะคะเพื่อรับมือกับภยัยคุกคามจากชาติตะวันตกเพื่อเป็นการที่จะตอบโต้การซ้อมรบขององค์การนาโต้ที่มีขึ้นใกล้กับพรมแดนของรัสเซียค่ะโดยกองทัพรัสเซียนั้นเพิ่มการโจมตีใส่เขตปกครองซูมีและคาคิฟของยูเครนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งสร้างความกังวลว่ารัสเซียอาจกําลังเตรียมส่งกําลังทหารภาคพ,พื้นดินเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ยูเครนกําลังขาดแคลนอาวุธในการรับมือกับ,ก,บการรุกราน โดยทางยูเครนระบุว่ารัเสเซียนั้นได้เพิ่มการโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพ,พื้นดินในช่วงก่อนวันที่9พฤษภาคมซึ่งถือเป็นวันแห่งชัยชนะของรัเสเซียค่ะอีกด้านหนึ่งทางรัเสเซียก็ประกาศว่าสามารถยึดหมู่บ้านในยูเครนได้อีก2แห่งนะคะซึ่งรวมถึงหมู่บ้านในเมืองคาคิฟที่กองทัพยูเครนเคยผลักดันให้รัเสเซียนั้นถอยร่นออกไปได้ก่อนหน้านี้ค่ะคุณรัฐพลคะ